สวัสดีค่ะสายค่ะกลับมาพบกับเปิดกล่องนี้กันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นทําสวอปประจำเดือนสิงหาคมค่ะเพิ่งส่งมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะมาแอบเปิดพร้อมกันยังไม่ได้เปิดเลยท่าดาข้างในเป็นการ์ดเรามาดูการ์ดกันก่อนในการ์ดบอกว่ามีอะไรบ้างเขาแอบอ่านแต่เดี๋ยวมาดูของข้างในของจริงกันเลยดีกว่านะแกโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นด้วยไม่อยากให้กระดาษขาดมีตามนี้ค่ะอันแรกเป็นอะไรวะเป็นดอนน่าเชงช่วยถนอมมือและเล็บนะคะเป็น Hand and Nail Cream กลิ่นแมกโนเลียเป็น Oriental Aroma อันนี้ค่ะแอบดมอ่ะหอมก็กลิ่นดอกแมกโนเลียนั่นเองอุ๊ยขอโทษต่อมาซุ่มซ่ามได้ร้อนจริงเป็น The Face Shop ค่ะนี่เป็นไซส์เทสเตอร์น่ารักน่ารัก3อันนะคะเป็น Clean Face My Special Gift Set ค่ะแกะดูข้างในจะเป็นคู่โทนเนอร์กับโลชั่นนะคะนี่เอาไว้พกพาเวลาไปเที่ยวได้ให้มาทั้งหมด3เซตด้วยกันมีชิ้นจริงแอบปุกเอาดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะเป็น Calibre Blanchard นะคะตัว White Deep Night Conditioner ตัวนี้ก็เป็นเจลบำรุงผิวก่อนนอนนะคะเนื้อสัมผัสมีลักษณะคล้ายมาสก์พอกหน้าค่ะตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะคะและของไซส์จริงในนี้แอบกรี๊ดอ่ะมันคือลิปคอนซีลเลอร์ค่ะชอบใส่เป็นคนชอบทาปากสีนูดลิปคอนนี่แหละจำเป็นจริงๆตัวนี้เป็นของยี่ห้อODBO อ่ะเขาอ่านว่าอะไรอ่ะไม่อ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดแล้วจะตลกเป็นลิปคอนซีลเลอร์นะคะใช้สำหรับรองพื้นริมฝีปากเพื่อให้ริมฝีปากเราเนี่ยมีสีอ่อนลงเมื่อทาลิปสีอะไรก็จะได้เห็นสีนั้นชัดเจนมากขึ้นค่ะเป็น Angel Lips to Create Must Have Item Concealer เพื่อปกปิดริ้วรอยบนริมฝีปากทำให้ลิปสติกติดทนนานมากขึ้นค่ะแอบแกะนะจะได้ดูไปด้วยกันเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ flawless เบอร์01แกะเละไม่เหลือเลยโอเคเป็นสีนูดแบบนี้เฮ้ยเลิศอยู่นะเนื้อเป็นครีมมี่พอเห็นปะวะเข้มข้นนะคะใส่ว่าปิดริมฝีปากได้ระดับนึงเลยแหละแต่ตอนนี้ถ้าทาอันนี้ลงไปจะกลายเป็นปากป่วยหรือเปล่า
ลองดูขอแอบเช็ดเฮ้ยใช้เป็นลิปสีนูดได้เลยอ่ะทาเป็นลิปสีนูดเก๋ๆได้เลยเวลาแต่งกับสโมกี้อายค่ะแต่วันนี้ไม่ได้สโมกแรงมาหน้าป่วยกันเลยทีเดียวก็หมดแล้วนะคะสำหรับเฮิร์ททำบ็อกซ์เดือนออกัสหรือเดือนสิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวเดือนต่อไปมีอะไรมาติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะไปละบ๊ายบายขอบคุณนะคะ